สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงนะครับพามาดูสวนเกษตรครูเทียมนะครับสวนบ้านตายายนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองสนูอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถมาดูได้นะครับมีกาแฟสดให้ทานด้วยนะครับเพื่อนๆมีกระถางพันไม้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สวนนะครับสมุนไพรไม้ระดับทุกระดับในป่าของเรามีหมดเลยเนาะเครื่องใช้ในสวนนะครับที่นี่มีหลากหลายมากครับเพื่อนๆนี่ก็เรียนเชิญนะครับบ้านสวนตายายสวนเกษตรครูเทียมครับมีพันไม้เยอะแยะหลากหลายค่ะโอ้หลายต้นละร้อยเราต้องแยกใส่นี้ได้มีห้าสิบเดี๋ยวครับรวยทรัพย์สวยดีเยอะเลยครับโอ้ยมีหินนะครับหินหลายไซส์ทุกไซส์นะครับมีหินสกัดนะครับสำหรับเป็นทางเดินหรือแล้วแต่ไอเดียการตกแต่งเนาะนะครับเพื่อนมีขุยมะพร้าวครับมีปุ๋ยมีถุงคุณจดอยู่นี่จดเลยครับมีครบทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตรครับผมเกี่ยวกับระดับนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมหินสามารถเดินขึ้นเราเดินบนหินได้ครับเราจะได้ไม่เกลียดไม่แฉะนะครับทำไมแม่ทำตัวนี้อ่ะทำไมล่ะคนที่สอนนะพ่อนั่นแล้วบินห้าสิบระวังลื่นนะระวังลื่นนะเจ็ดขาจาวห้าสิบต้องถึงถึงห้าสิบเนี่ยห้าสิบบอกหวยเหรอห้าสิบอย่างเดียวเลยแปดสิบขอลบก่อนนะครับเพื่อนบ้านทำไมเขาเพียงเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับดูนะครับเยอะแยะเลยอะไรบินมันวิ่งบนหัวมีพริกถาดอะผักถาดผักถาดครับมะเขือยาวพริกครับโกคิดเจ็ดหนึ่งร้อยบาทถาดละเท่าไหร่นะคะ100 บาทพริกสวยมากโอ้อะไรเนี่ย100 บาทพริกครับอันนี้มะเขือครับลูกมะเขือวาน30ด้วยพ่อครับเรากลับหลังหันไปก่อนเฮ้ยพ่อจะเดินไปข้างหน้าครับพ่อเดินข้ามหินหน้าครับจะพาข้ามหินป่าเนาะใช่ครับเราเคยซื้อจากที่นี่ไปนะครับเพื่อนๆนี่ว่านมหานิยมครับอยู่ที่บ้านเราออกดอกเป็นอ่านโอ้เพื่อนสวยดีครับเป็นไงจ้าปิดฝาไว้ที่ลูกดูเดินดูก่อนเราต้องเข็นไหมเข็นเคยได้ต้นไม้แบบนั่นเป็นเปิดมาเก็ตต้นไม้มาเก็ตต้นไม้เราเก็บไว้ชอบเลยเห็นไหมมีไฟด้วยให้เขาไปก่อนเพื่อนมาเก็บต้นไม้ครับให้รถไปก่อนค่ะมาเก็บต้นไม้เก็บต้นไม้ใช่แล้วครับ
ไปเดินดีๆค่ะที่หมาโอ้ล้มเล่นแน่เลยเพราะว่าจะพังวันนี้ต้นอะไรมาภาษาอังกฤษป่ะโอ้ฝรั่งชูชูมีละมดด้วยช้อนตักหวานหรือเปล่าคะได้ครับเยอะมากเป็นไม้ต้นเยอะเลยมีทุเรียนด้วยค่ะร้อยเดียวเองลองกองต้นละร้อยไปดูที่นั่น350ถูกถูกมากต้นใหญ่เอาลองกองต้นนะลองกองหน้าปลูกอย่านะอย่าใส่ถุงไว้ให้โตค่อยลงดินอยากกินไหมลองกองอยากกินมะพร้าวมากกว่าต้องเป็นคู่ไหมอยากกินมะพร้าวปลูกเป็นคู่อ่ะไม่มีเพื่อนนี่ไงเรามาช็อปต้นไม้ช่วยเอาไปคนเลื่อนค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวไปชนรถเขาลูกช่วยเอาเป็นคนเลื่อนอ่ะได้เดี๋ยวจอดนะครับเราเดินจอดมาเฟืองมาเฟืองตาวิจุกยังได้ก็เอาครับสตอ70บาทเป็นไม้สวนนะครับเพื่อนๆตลอดแนวเลยครับมีให้เลือกหลายพันหลากหลายมากเดินผ่านเป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยงามนี่ครับบ้านสวนครูเทียมบ้านสวนตายายนะครับกล้วยเล็บมือนางนี่กล้วยหอมข้างครับกล้วยหลายสายพันธุ์กล้วยดำดำหน่อยมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์นะครับมะม่วงเขียวใหญ่ดอกไม้เมลลี่เขียวสวยกล้วยน้ำว้าวมะไฟเหรียญทองนะครับนี่แก้วขมิ้นคุณหญิงรับไหมรับแก้วขมิ้นเข้าสังกัดไหมมหาชนกครับทุเรียนเพาะเมล็ดนี่ก็มีนะกรูดโอ้ยอะไรครับต้นแมงดาสนใจนะเนี่ยสนใจมากครับกินแมงดาไหมปลูกไว้ทำอะไรอ่ะต้นแมงดากินเป็นไงกินแมงดานี่ฉุนมากต้นแมงดาครับเพื่อนวันนี้ต้นแมงดาสนใจต้นแมงดาได้แล้ว1ต้นครับเนี่ยไม่ต้องกู้ก็ได้ไหมเดี๋ยวไปตอนเอาก็ไว้ข้างๆกันนี้เดี๋ยวใส่รถมารถไหนจะมาเนี่ยไงรถเขาเหยียบไปเลยข้างๆกันนี้นี่แหละนี่แหละจะได้เดี๋ยวเราจะเข็นมาเอามาเสี้ยนะครับแล้วก็มะพร้าวหลากหลายสายพันธุ์น่าจะเป็นพวกพวงร้อยนะเพื่อนๆนะเยอะนะครับเหมาสวนเข้าไปได้เลยแล้วมองท่านตั้งสวนใหม่มาเอาต้นไม้ที่นี่จบครบในที่เดียวครับไม่แพงด้วยนะครับต้นเหมาเลยเหรอเหมาเลยเขาละนี่แม่ว่าต้นอะไรครับนี่ต้นอะไรหมากหมากเตี้ยใช่หมากเตี้ยไหมส้มเขียวหวานมีส้มเขียวหวานด้วยเหรอเอาเก็บได้ไหมลูกนี่ส้มเขียวหวานนี่พ่อเลยฮะนี่เป็นลูกให้ดูเลยไหนนี่จะเป็นสวนเกษตรที่ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายนะครับเพื่อนๆไหนนั่นไงส้มโอน่ะโอไม่ใช่ส้มเขียวหวานนั่นเป็นลูกเขียวๆส้มอันนี้เป็นอะไรดำรงขนุนชื่อแต่ละชื่อนะชื่อขนุนใช่ไหมทองประเสริฐเพชรดำรงแรดครับแรดเป็นมะม่วงจ้ามะขามหวานนะครับสีทองพริกไทยจ้าพริกไทยพริกไทยดำเชอร์รี่เชอร์รี่ทองไม่อ่อนนี่ครับเพื่อนๆว่าน30ครับท่านเคยถามหาว่านต้นว่าน30ผมนะที่นี่มีเยอะมากนะครับ
พ่อกำลังเพลินอยู่เลยหิวเลยอ่ะหิวอะไรล่ะกินจนอิ่มเหรอพ่อขุนหิวจนอิ่มแล้วนะถึงมาเกี่ยวย่ายเกี่ยวย่ายอาทูคืออะไรฮะอาทูคืออะไรนั่นไงอาทู250บาทอะโกรหรือเปล่าอาทูกินไหมมะม่วงอาทู250บาทโอ้มีหลายสายพันธุ์มากครับช้างแดงนี่ครับกล่องละ250บาทครับแดงจักรพรรดิโอ้เยอะแยะเลยเพื่อนๆแดงมันขุนศรีครับนี่นะครับพะยูงบงหวานครับโอ้บงน้ำผึ้งครับพะยูงต้นละ25บาทโอ้ต้นโตแล้วนะครับเพื่อนๆโตมากเดี๋ยวซื้อเมโตขนาดนี้นะหมายแดงครับต้นเท่าไหร่25บาทเองต้นใหญ่มากหมายแดงต้นเท่าไหร่นะ25บาทอ๋อ25บาทต้นโตโอ้โอ้ต้นไปไหนแล้วลูกตะเคียนไหนตะเคียนอยู่ไหนนะไม่เห็นตะเคียนครับแสดงว่าหมดแล้วขายดีขายดีขายดีลองเล่นนะโอ้นี่ไม้ป่าอันนี้เพื่อนนี่ครับนี่เป็นที่เดียวครับแกงขี้เหล็กก็มียอก็มีครับยกโยปอบปั้นยออยากมาลั่นไปเลยครับลูกโอ้นี่ครับเพื่อนนี่อะไรเอ่ยจะมีมาตรงนี้ครับทองกวาวหรืออะไรไม่จำชื่อไม่ได้แล้วลืมละจับลูกไว้นี่นี่ไงต้นอะไรนะเนี่ยที่ใครชัดพลูครับมันทำแบบนี้ไหมล่ะอืมชัดพลูทำแบบนี้ไหมก็ดีเนาะเดี๋ยวเรามาใส่ถุงทำแบบนี้กันนะก็แบบนี้ไปปลูกให้มันเกิดรากก่อนไปกันต่อได้ครับทำไปเรื่อยๆไม่ซีเรียสขายได้ไหมครับนี่นะครับรูปแบบการแข่งขันของที่นี่นะครับจะขุดสระอย่างนี้นะครับจากเดินไปที่นาเยอะข้างสูงขึ้นนะครับก็สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้แล้วก็สามารถปลูกของได้นะครับแล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วยการหาต้นไม้มาปลูกเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีที่พักนะครับเพื่อนๆนี่ฮะบ้านในสวนเนี่ยนะครับมีที่พักสำหรับผู้ที่เข้ามานะครับสวยด้วยนะครับเพื่อนๆพามาดูเห็นไหมครับพืชแต่ละอย่างนะครับมีความรู้ตัวนี้จากสวนนี่สวยมากครับตัวนี้เห็นไหมจากสวนนะครับเพื่อนดูครับนี่เป็นไงจันแดงหางกระรอกครับนี่ไงส้มนี่ส้มเขียวหวานจ้าเข้ามาเทิร์นนี่จากดูครับเพื่อนโน่ยังไม่สุกครับดูนะครับดีครับเป็นไม้3ชั้น4ชั้นนะครับพวกไม้ประดับที่ลงมาด้านล่างเพื่อนๆดูชั้นล่างนะครับนี่นะครับชั้นบนมาหน่อยนะครับเป็นว่านที่สูงขึ้นมานะครับแล้วชั้นที่3ก็เป็นไม้ป่าชั้นที่3ที่นี่นะครับสังเกตได้ว่าจะมีนี่ครับต้นอะไรนะที่ให้น้ำมันเยอะๆกฤษณาเออกฤษณานะครับแล้วก็ใส่ไม้ประดับนะครับที่เพิ่มมูลค่าก็เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงต้นไม้พร้อมไปในตัวนะครับบวกกับการจัดการที่สวยงามนะเพื่อนๆนะมีโซนของเสน่ห์จันทร์ครับเสน่ห์จันทร์ก็มีเสน่ห์จันทร์แดงเสน่ห์จันทร์เขียวมีเยอะเลยก็เป็นสถานพยาบาลเพาะนะครับสำหรับการเพาะเลี้ยงต้นไม้ระดับพื้นล่างไว้นะครับสวยงามครับอันนี้คืออะไรเหรอฝักครับผมไม่เลี่ยนฝักอันนี้ก็ปิดสนามครับนี่นะครับดูปล่อยให้เลื้อยครับเพื่อนๆดูนี่นะครับเลื้อยเพิ่มประโยชน์เพิ่มมูลค่าครับอ๋อด้านนี้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับเอาช้างเอากล้วยไม้ครับช้างมาผูกเอาไว้ครับเหมือนที่สวนบ้านพันไม้พอเพียงเราเลยนะครับผูกกล้วยไม้เอาไว้มีสร้างมูลค่านะครับระยะยาวต้นโตก็สามารถแบ่งได้ครับเดินไปเลยลูกอันนี้ช้างเงานะครับนี่เป็นไม้ชนิดนี้ไม้ป่า
แล้วก็เพิ่มมูลค่าตามพื้นดินนะครับในการปลูกไม้ที่สามารถขายได้นะครับเป็นสมุนไพรเป็นว่านแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะครับตามพื้นชั้นล่างเนาะพื้นชั้นกลางก็เป็นสมุนไพรที่โตขึ้นนะครับพื้นชั้นบนก็เป็นป่าไม้แล้วก็ป่าไม้ที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนป่าย่อมย่อมครับ 4-5 ชั้นแต่เป็นป่าที่มีการจัดการครับเพื่อนๆสวยงามบ้านสีหรอครับใช่แล้วถ้าไม่หนูรู้ว่าเก่งนะบ้านสีใช่แล้วเราจะไปทางไหนดีเอ่ยอันนี้ดีกว่าดูโซนนี้ก่อนเพื่อนดูสิครับนี่นะฮะก็เป็นแพรว่างงาช้างทั้งหมดเลยนะครับเขาจะปลูกเป็นโซนของเขาไปสวยงามสวยงามครับเพิ่มมูลค่าได้ลองมั้งตอนนี้กันหนูครับต้นสีก็ไหวเหรอสับปะรดสีครับเยอะแยะเลยคุณเพื่อนก็จะห่วงว่าเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับมันอยู่ใกล้กันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับเพื่อนๆสังเกตดูเลยครับจะใกล้จะไกลไม่มีปัญหาเลยครับปลูกไปเลยนะครับแต่ที่สำคัญของการจัดการปลูกต้นไม้ก็คือปลูกให้มันหลากหลายนะครับไม่ได้ปลูกอย่างเดียวเนาะทำให้ต้นที่มีอยู่เจริญเติบโตได้รวดเร็วมากนะครับเป็นป่าเลยครับเดี๋ยวเราไปสร้างป่าแบบนี้กันนะลูกเนาะครับรับป่ากับพ่อแล้วนะค่ะชอบป่ามากชอบป่ามากทำไมถึงชอบป่าล่ะเย็นๆนะต้องเปิดพัดลมไหมไม่สวยงามทำไมผมลืมชื่อต้นเขาวะนะครับเป็นก๊อกน้ำครับเดี๋ยวเขาเปิดรถน้ำเราต้องวิ่งหนีกันแล้วเนี่ยแบกพักกันก่อนนะนี่เองคือการพักนะลูกนี่ครับวางสีแฉะวางสีชิดเยอะเลยครับฟ้าครับเพื่อนเพื่อนต้นเสน่ห์จันทร์ครับอันนี้เสน่ห์จันทร์สำลิดแหละนะถ้าจำไม่ผิดเนาะต้นหัวใจอย่าเหยียบลูกอย่าเหยียบนั่นคือเสน่ห์จันทร์โกเมนครับบอลสีนี่เสน่ห์จันทร์อะไรเอ่ยเสน่ห์จันทร์ทองเหรอโอ้ครับเพื่อนนี่คือโซนเสน่ห์จันทร์นะครับเสน่ห์จันทร์ทั้งหลายนะเพื่อนนี่ธรรมดาครับสวยงามและหลากหลายครับกันเขียวกันโกมีไปเลยลูกไม่มีห้ามเลยครับไปเลยอันนี้ว่านตาทิพย์เสริมดูเขาเรียกว่านตาทิพย์นะครับตาคุณเพื่อนนั่งพักกันครับอีกเด็กเหนื่อยแล้วเพื่อครับผมทำแบบนี้สวยดีเนาะใช่ครับทำแบบนี้แล้วครับโอ้ดีสบายเหรอครับชอบเหรอครับชอบแบบนี้ไหมเขาสร้างที่พักมาเพื่อตอนแรกหนูนึกว่ามันคือร้านกาแฟโอ้ยไอ้เย็นแล้วไปเล่นนะเดี๋ยวไปกินไหมมาต่อครับเป็นการจัดการพื้นที่ครับที่เหมาะสมมากนะครับเพื่อนๆโอ้ยยังไม่แจ๋เนาะถ้าดูเหมือนร้านกาแฟเหมือนไหมครับสวยไหมมาเราเข้ามาซอยนี้ถ้าใบนี้ชื่อใบอะไรอ่ะลิ้นมังกรครับเนี่ยใช่ครับลิ้นมังกรโอ้นี่ฮะเขาลงดินแล้วเกาลัดของเรายังไม่ลงดินเลยอันที่ลงดินไปก็ไม่โตก็เลยใส่ถุงไว้ก่อนกับดินนะมั้งใช่ครับดินทรายข้างบนไม่ค่อยดีอย่าบำรุงดินนี่ครับนะว่านงาช้างครับเพื่อนๆสร้างมูลค่าได้นะครับ
ไปเลยครับหน้าเดินครับปลูกได้หลากหลายนะครับเพื่อนๆนะดีครับอุ้ยต้องเดินกลับแล้วล่ะเพราะว่าไปต่อได้ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่ครับหน้าดีหน้าดีแต่ก่อนตรงนี้เป็นสระหรือเปล่าใช่ครับนี่เขาถมเพิ่มถมเพิ่มใช่เพิ่มพื้นที่ทางขาดแล้วหรอครับเดินดีๆอย่าหันหลังเดินเนี่ยระวังพื้นที่ด้วยดูครับดูข้างล่างดูเท้าที่เราเหยียบแต่ละก้าวครับมันเบอรี่หลงป่าแล้วล่ะครับใช่ต้นไม้เยอะแยะสวยงามครับเพื่อนๆพ่อกับไอ้ยังไปเที่ยวต่อได้ยังนี่เที่ยวอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่เนี่ยพ่อจะนอนไม่ได้นั่นแหละนี่แหละคือการท่องเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวเขาใครแบบเขาอยู่นี่เหรอลูกการเดินนี่เหรอครับนี่หญ้าครับหญ้ารีแพครับปลูกเป็นโซนเลยนะเนี่ยต้องปลูกนะถึงจะเป็นอย่างนี้ได้เพื่อนสมุนไพรต่างๆครับฟักเทลห่างกล้องของทางขึ้นจอกนี่ก็เป็นพืชสวนทั่วไปครับเพื่อนๆนะกระดักต่างๆครับสวยงามสวยงามจะไปทางไหนดีกลับไปทางเดินไหมล่ะกลับไปทางเดินดีกว่าทุเรียนครับทุเรียนก็มีกลับบ้านที่เราจะจัดการพื้นที่ที่ของเราถ้าจัดการพื้นที่ดีแล้วนะครับผมเราก็สามารถปลูกอย่างหลากหลายอย่างที่เราอยากปลูกได้เลยไปเอาต้นอะไรนะที่พ่อแมงดาเดี๋ยวต้นแมงดากันไปเดี๋ยวไม่ไปเอาต้นแมงดาเลยอ้าวไม่แม่ถือไว้ใช่ไหมจิโนมาถึงเวลาไปเอากระดาษแล้วเขียนมาสิลูกเขียนมาเขียนไปแล้วไปชอบตั้งไม้กันไปเลยครับมีคนไม่เขียนด้วยขาวบ้านแถวน้ำขาวอะไรนะบ้านแถวเก็บแล้วนะสมบูรณ์เราไปต่อแล้วพ่อไปเอาต้นแมงดาเราสิครับมีทั้งสมุนไพรนะครับเพื่อนมีทั้งไม้สวนไม้ป่าเยอะแยะเลยปลูกวันนี้โตวันนี้ครับเหมือนการลงทุนครับเพื่อนๆถือหุ้น5บาทผ่านไป10ปีครับเพื่อนโตครับออกดอกออกผลเยอะแยะมากมายยังไงแล้วแม่ก็ขึ้นรถแล้วนี่ครับ
นี่ต้นแมงดามะม่วงเบาภาคใต้นี่เหรอที่แม่บอกแค่นี้ได้ไหมแค่นี้ได้เดี๋ยวมาเล่นหนูเดินไปเดินมาแกขมิ้นเสร็จสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่อยู่โซนใกล้เคียงนะครับของตำบลหนองสโหนอำเภอนางรองหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับมาหาพันไม้ปลูกนะครับในสวนของท่านไม่ว่าจะทำการเกษตรแบบไหนครับสวนนี้ตอบโจทย์ได้นะครับเนื่องจากมีพืชหลากหลายทั้งพืชสวนนะครับผักผลไม้ไม้ป่านะครับแล้วก็สมุนไพรพืชชั้นล่างคลุมดินนะครับเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆมาสอบถามได้นะครับสอบถามและค้นหาได้ไม่ได้กาแฟเหรอไม่ใช่แม่เขาลืมชื่อต้นขอเป็นไม้ป่าเหรอไม้ป่าทำกีตาร์ที่พ่อซื้อไปอ่ะทำกีตาร์บ้านเราก็มีสี่ห้าต้นเอาไปเพาะนะกาแฟอย่างได้ก็น้ำเอกมาเร็วรถครับมาหาแม่เร็วไปลองแล้วเราละ80บาทเองถูกมากเท่าไหร่50นะ150เราซื้อ50นะซื้อต้น100อะไรเงี้ยอ๋อ50บาทละ150หรอ150หรือเปล่าคุณเรียนเอาไปลงกระถางมั้ยเอาลงสักอันนึงอ่ะแล้วแต่ไปขยายถุงดูเนาะแม่อยากกินทุเรียนไหมจะร้อยไหมนะพ่อเขาอยากกินส้มเขียวหวานไหนลูกส้มเขียวหวานเหรอโอ้โหร้อยบาทนะเนี่ยสแกนเอาส้มเขียวหวานให้ลูกจังมาส้มเขียวหวานแล้วไปเอาส้มเขียวหวานถ้าอยากกินใส่กระถางไว้ก่อนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยไปมาดีกว่าไปซื้ออย่างอื่นเลยลูกต้นไม้ไหนอ่ะลำบากก็คือเอาต้นมาซื้อต้นไม้ใช่แล้วครับแล้วก็ตอยอ่ะตอยไหมเนี่ยตอยปลูกแล้วดิต้นค่ะต้นเขียวหวานไหนส้มเขียวหวานต้นแมงดาตามหามานานแล้วครับอยู่นี่นี่เองใช่ไหมไหนส้มเขียวหวานต้นเล็กจังเอาไหมครับผมจะปลูกแล้วครับอ้าวลูกชายอยากกินส้มเขียวหวานครับปลูกเองนะปลูกให้แม่กินด้วยนะไหนรีวิวซีได้ต้นอะไรบ้างวันนี้ชื่อต้นเนี้ยไม่เป็นไรได้ต้นอะไรบ้างคะเราก็จะได้อันนี้คืออะไรลองกองนะครับลองกองได้ลองกอง2ต้นนะครับส้มโอส้มเขียวหวานเนาะต้นแมงดาครับเพื่อนๆทุเรียนครับแล้วก็2ต้นนี้นะครับเป็นไม้จากอเมซอนลืมชื่ออ่ะเพื่อนๆเพื่อนสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับรู้เนี่ยติดอยู่ที่ป่านี่แหละจะท้องใส่ตังระหว่างกันข้างในนะวางพับไม่ได้เหมือนไม้ป่านะข้างในน้ำเด็กนะเด็กๆจะนั่งได้ไหมนะได้ยันข้างใบข้างแล้วเขาไปโรงเรียน
โอ้วันจะยืนมาลายจะลืมโอ้ไปดูตรงนี้มีขายอะไรบ้างนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเกษตรทั้งหมดเลยครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นกระถางกับต้นตองจืดๆเนาะเออย้ายเลยดิฉันจากเกษตรนะครับอันนี้สิ่งที่ทำให้สวนเกษตรยั่งยืนครับผ้า3สี7สีครับมัดต้นไม้ไว้ฮะรับรองไม่มีใครกล้าตัดครับรั่วโอ้ตุ๊กตาแข็งแรงฮะ30บาททำจากอะไรเหล็กแล้วแข็งแรงกว่าที่เรามีเยอะเลยอุปกรณ์ทำสวนอุปกรณ์ทำสวนครับปุ๋ยครับปุ๋ยใส่กล้วยไม้ไอติมกระปุ๋ยครับเด็กๆกินไอติมนะต่อปลาครับเจ้มไหมโอ้สวัสดีครับทั้งสองท่านว่าสวยๆหยุดนิ่งๆแล้วว่าสวยๆมารถนะคะไดโนเสาร์รักโอ้น้ำเอกไปวิ่งไปเอาไปลูกปะกระดานค่อยๆวิ่งขอบคุณครับด้วยนะครับลูกสำหรับวันนี้นะครับบ้านพันไม้พอเพียงบุกสวนบ้านตายายนะครับในต้นไม้ที่อยากได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะต้นแมงดานะครับเพื่อนๆต้นแมงดากลิ่นหอมชอบครับทีเหลือก็เราจะไปดูแลสวนของเรานะครับไปแยกขยายเพาะให้ต้นเขาแข็งแรงกว่านี้นะครับเพื่อจะลงสวนใหม่ที่ใหม่ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับบ้านพันไม้พอเพียงครับดูแลพืชง่ายๆจัดการพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย